าวซุบซิบใต้เตียงของกวนทะลุวังทำเอาคนวิพากษ์วิจารณ์กันหนักมากเลยทีเดียวเพราะว่ารับไม่ได้กับพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ถ้าหากเรื่องที่ถูกแฉเป็นความจริงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการปล่อยภาพโยกเดินสวีทกับหนุ่มชุดดำย่านทองหล่อแถมพากันเข้าไปในภาพจนกลายเป็นดราม่าตามมาเพราะแน่นอนว่าโยกยังอายุไม่ถึงที่จะสามารถเข้าสถานบันเทิงได้กระทั่งต่อมาโยกต้องประกาศยุติบทบาทการเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองและบอกได้ว่ากลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วเรื่องราวเหมือนกับว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีชาวเน็ตต่างพากันสาธุท่วมหัวกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะยินดีด้วยที่หยกคิดกลับไปเรียนหนังสือและใช้ชีวิตให้สมวัยแต่แล้วไม่ทันข้ามคืนก็มีประเด็นร้อนใน Twitter ขึ้นมาอีกเมื่อมีการแชร์ว่าชายหนุ่มชุดดำที่อยู่กับหยกในคืนนั้นคือแฟนของบุ้งทะลุวังนั่นเองขณะที่เพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็โพสต์ชื่อย่อซะแทบไม่เหมือนย่ออ่านแล้วรู้เลยว่าตัวอักษรไหนหมายถึงใครเพราะมาครบทั้งทอบอและหอแถมตบท้ายด้วยว่ารักแท้แพ้ยาสีฟันว่าสถานการณ์ผู้ชายเป็นใครอะไรยังไงกับใครซึ่งเรื่องนี้เราไม่พูดละเอียดหมดแต่เราบอกว่าถ้าพี่น้องติดตามจริงๆพี่น้องไปดูและเทียบจะเห็นตอบเอ๊ะพี่น้องจะทำงานเอ๊ะอะไรแค่นี้แหละอะไรนะผัวอะไรนะหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวมีหัวเลี้ยวหัวเลี้ยวอีกคนนึงบอกมีผัวเลี้ยวอีกคนนึงบอกผัวหนูเลี้ยวชิบหายเลยงานนี้มันเลยต้องเกิดเหตุการณ์ที่ต้องประกาศยุติทางการเมืองเพราะว่าถ้ามึงทำไปมึงอาจจะโดนในอนาคตถูกไหมคือมึงต้องไปแล้วแล้วบางเรื่องอาจจะให้อีกคนนึงรู้ไม่ได้หัวไม่อยู่แล้ว อีกคนอาจจะทำชอบใจอาจจะไม่ต้องอดอาหารจนตายแล้วผูกคอตายแล้ว ขณะที่เพจ CSILA เคยสัมภาษณ์เมนูกับพลอยอดีตสมาชิกทะลุวังที่ปัจจุบันลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศทั้งคู่โดยมีบางช่วงบางตอนมีการตั้งคำถามถึงแฟนของบุ้งทะลุวังโดยทั้งสองคนเล่าว่าแฟนของบุ้งเป็นผู้ชายอายุเท่ากับบุ้งมีกิจการเป็นเจ้าของปั๊มในช่วงที่พลอยและเมนูอาศัยอยู่กับบุ้งที่คอนโดไม่เคยโดนลวนลามแต่แฟนของบุ้งจะทำตัวเป็นพ่อขณะที่บุ้งทำตัวเป็นแม่ทั้งนี้เมนูยอมรับว่าแม้จะไม่เคยถูกลวนลามก็จริงแต่แฟนของบุ้งมักจะเข้าออกที่คอนโดแบบตามใจชอบส่วนตัวก็เข้าใจว่าเขาใช้สิทธิ์ในการเป็นแฟนของบุ้งเลยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่ในมุมของเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงหลายคนที่มาอยู่กับบุ้งบางคนสภาพจิตใจไม่โอเคบางคนถูกดำเนินคดีมาถูกคุกคามมาบางจังหวะก็รู้สึกไม่สะดวกใจที่มีผู้ชายเข้าออกคอนโดแต่แฟนบุ้งก็ไม่สนใจและไม่ได้รู้สึกว่าทำอะไรผิดเมนูย้ำด้วยว่าเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเพราะคนที่อยู่ในห้องอยู่ในภาวะที่มีความกลัวแล้วทุกคนเป็นเด็กแถมโดนคดีมาการที่เขาทำแบบนั้นอาจสร้างผลกระทบทางจิตใจได้ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดยากขณะที่เพจคิงโพแดง V2 โพสต์ข้อความถึงกวนม็อบ3นิ้วไว้ได้อย่างแสบสวงว่าตั้งแต่พวกมึงชุมนุมก็มีข่าวละเมิดกันเองแกนนำตัวดีไหนจะเรื่องแฮฟเงินบริจาคแล้วพลากหยกไม่ถึง18แย่งผัวแย่งเมียสังคมแบบนี้นะหรือที่คนรุ่นใหม่ต้องการมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ